9ปีไม่สายยังไร้คำขอโทษเปิ้ลไอรินเผยถึงคำสาปแช่งใบเตยได้เป็นจริงในวันนี้จากกรณีกลายเป็นคลิปไวรัลย้อนคำสัมภาษณ์ของเปิ้ลไอรินเมื่อ9ปีที่แล้วพูดถึงใบเตยอาสยามว่าถ้าเขายังไม่หยุดไม่ขอโทษเปิ้ลได้ไปนอนหนุนแอร์เมสในตารางแน่ขานั้นโดยเป็นปมเหตุบาดหมางเมื่อ9ปีก่อนกรณีความหึงหวงดีเจแมนที่เล่นหนังเข้าฉากเลิฟซีนกับเปิ้ลแอรินแบบดุเดือดจนมีกระแสเมาท์มอยถึงขนาดว่าใบเตยสั่งตัดฉากเลิฟซีนบางส่วนออกด้านเปิ้ลแอรินออกมาแฉฝ่ายชายขอหลับนอนด้วยถึง3ครั้งซึ่งดีเจแมนก็ได้ออกมายอมรับว่าพูดขอหลับนอนจริงแต่แค่พูดเล่นส่วนใบเตยแฟนสาวได้มีการโพสต์แขวะเปิ้ลบนโซเชียลกลายเป็นที่มาของประโยคไม่ขอโทษได้ไปนอนหนุนแอร์เมสในตารางอย่างที่เห็นกันในคลิปดังกล่าวโดยเปิ้ลแอรินได้เผยกับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีด้วยว่าเปิ้ลเคยไปแช่งเขามากกว่ามั้งเปิ้ลว่านะไม่ว่าเปิ้ลจะแช่งใครก็ตามเปิ้ลอยากอโหสิกรรมมากกว่าพอไทมิ่งนั้นเปิ้ลค่อนข้างอ่อนแอพอสมควรส่วนตัวเราไม่ชอบเห็นใครซ้ำเติมใครแล้วเปิ้ลไม่อยากเป็นคนแบบนั้นด้วยถ้าย้อนกลับไปได้เราก็จะไม่เลือกแช่งใครทั้งนั้นอยากเอาโหสิกรรมให้ทุกคน